สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ผมวิชิตที่เวคินนะครับจะนำทุกท่านนะครับไปทำความรู้จักกับ Toyota Hilux ครับวันนี้นะครับเราได้รับเกียรตินะครับจากท่านรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัท Toyota Motor ประเทศไทยครับคุณสุรศักดิ์สุทองวันสวัสดีครับสวัสดีครับคุณสุรศักดิ์ครับสวัสดีครับ Hilux Revo ที่บอกว่ามีการปรับเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงให้สามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้มากขึ้นมีอะไรเป็นหลักๆครับที่ได้มีการปรับเปลี่ยนไปบ้างครับสำหรับกระบะตอนเดียวนะครับหรือเราเรียกว่ารุ่นมาตรฐานนะครับหรือบางคนเรียกว่า Bcatก็เราได้ปรับปรุงเครื่องยนต์ 2.8 ลิตรนะครับให้มีแรงม้าเพิ่มขึ้นเป็น204แรงม้ามีการขับขึ้นเขามีการขับในที่ลาดชันให้ทำงานได้สะดวกยิ่งขึ้นอีกตัวนึงเราเรียกว่ากลุ่มโลฟลอตัวเที่ยวหน้าหล่อ Z Edition ปรับปรุงไฟหน้านะครับแล้วไฟท้ายให้เป็นแบบ LED เอกลักษณ์ของเราคือตัวถังที่เราเรียกว่า Wide Body ไฟ LED นี่ก็จะตอบรับกับตัวถังที่มีขนาดใหญ่ขึ้นก็จะทำให้สวยถูกใจลูกค้ามากยิ่งขึ้นดูแล้วโฉบเฉี่ยวมากขึ้นทีนี้ผมต้องไปอีกตัวนึงเพราะเป็นที่นิยมพอสมควรครับก็คือตัวกระบะยกสูงครับครับผมมีอะไรที่ปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมกันบ้างครับตัวยกสูงนะครับจะใช้กระจังหน้าโครเมียมเพิ่มไฟหน้า LED ปรับระดับได้ไฟท้าย LED ในรุ่น Midgate เราได้เพิ่มเบาะหนังแล้วก็ปรับไฟฟ้าสำหรับคนขับในรุ่นสูงสุดนะครับเราก็มีเพิ่มฟังก์ชันมองแบบรอบคันเลยเราเรียกว่า Panoramic View Monitor อีกอันหนึ่งก็จะเป็นระบบช่วยเตือนขณะถอยเราเรียกว่า Rear Cross Traffic Alert หรือระบบช่วยเตือนมุมอับสายตาที่กระจกมองข้างนะครับหรือ Blind Spot Monitor สิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับนอกจากสมรรถนะในด้านเครื่องยนต์แล้วก็พื้นฐานแล้วเนี่ยเราก็พยายามจะเอาระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเนี่ยมาช่วยลูกค้าเนี่ยมีความมั่นใจในการขับขี่ใช้งานมากยิ่งขึ้นว่าไปแล้วเรียกว่าครบครันนะครับไม่ว่าจะเป็นการออกแบบภายนอกก็ดีเรื่องของการดูเรื่องของอุปกรณ์อำนวยความสะดวกก็ดีนะครับแต่ว่านอกเหนือไปจากนี้ผมเชื่อว่ายุคปัจจุบันครับสุรศักดิ์ครับบอกว่าเราต้องการเพอร์ฟอร์แมนซ์ค่อนข้างสูงสูงผมได้ยินมาว่าวันนี้เราจะได้ Hilux Revo ที่ซึ่งเป็นรุ่นที่ก็บอกว่าเป็นไฮเพอร์ฟอร์แมนซ์กันด้วยอยากให้คุณสุรศักดิ์เล่าถึงตรงนี้สักนิดนึงครับถูกต้องครับวันนี้ผมมาพร้อมกับ Hilux GR Sport ครั้งแรกในเอเชียอีกคันของพลังแกร่งเหนือนิยามHilux Revo GR Sport ใหม่มาพร้อมขุมพลังแรงเร้าใจเกินต้านทานช่วงล่างใหม่ยกระดับทุกประสบการณ์ขับขี่ Hilux Revo GR Sport ใหม่ Raise your ultimate ambition ถือเป็นมิติใหม่ของการพัฒนากระบะนะครับตามเทรนด์ของตลาดโลกที่กำลังมาแนวคิดในการออกแบบเราได้มีการไปทดสอบกับสมรรถนะของรถยนต์เนี่ยในสนามแข่งนะครับด้วยประสบการณ์ดังกล่าวนะครับเราก็ใช้ความรู้แล้วก็แนวคิดของ Toyota ที่เรามีอยู่นะครับพัฒนา GR Series ก็จะเป็นสุดยอดของรถกระบะของประเทศไทยนะครับไปสู่อีกระดับหนึ่งวันนี้นะเราจะเสนอ2รุ่นกระบะยกสูงนะครับจะเป็นตัวรุ่นขับเคลื่อน4ล้อและกระบะตัวเตี้ยก็จะเป็นขับเคลื่อน2ล้อเพื่อตอบสนองกับความต้องการที่ไม่เหมือนกันทีนี้ขอไปทีละตัวกันก่อนขอไปที่ตัวยกสูงกันนะครับว่าไฮไลท์ที่มีความน่าสนใจประกอบด้วยอะไรบ้างครับตัว GR Sport Hi-Floor เนี่ยจะเป็นรุ่นขับเคลื่อน4ล้อนะครับเครื่อง 2,800cc 204แรงม้าด้วยแรงบิด500นิวตันเมตรเลยครับทีนี้ในแง่ของตัว Suspension กันบ้างเพราะแน่นอนว่ารถที่มากับ High Performance ย่อมมากับช่วงล่างที่ดีด้วยเราได้จูน Suspension ใหม่ Monotube Suspensionซึ่งช็อคกับโมโนทูบนี่ก็จะช่วยให้เกิดความนุ่มนวลกับการหนึบในการขับขี่เพราะฉะนั้นกลุ่มลูกค้านะครับเราต้องการให้กลุ่มที่รู้สึกว่าฉันก็อยากจะออกไปใช้ชีวิตที่มีสไตล์นะครับไปได้ทุกที่ครับแต่ต้องการความขับเคลื่อนที่สนุกสนานมีแรงแล้วก็ควบคุมได้เช่นเดียวกับรถสิบครับจุดเด่นของรถรุ่นนี้นะครับก็คือดีไซน์ที่สปอร์ตโฉบเฉี่ยวดีไซน์ภายนอกเนี่ยเป็นเอกลักษณ์ของตัว GR Sport แนวคิดในการออกแบบที่เรียกว่า Premium Adventure กระจังหน้าเนี่ยก็จะเป็นออกแนวเป็นสีเดียวกับตัวรถดีไซน์ใหม่พร้อมมีตัวหนังสือ Toyota นะครับล้อดีไซน์ใหม่เป็นแบบ GR Sport ดิสเบรกด้านหน้าพร้อมคาลิเปอร์สีแดงนะครับแล้วมีสัญลักษณ์ GR ติดไว้ด้วยนะครับก็จะสวยงามตามสไตล์ของรถแนวสปอร์ตนะครับภายในครับดีไซน์สปอร์ตด้วยโทนสีแดงดำนะครับแล้วก็ตกแต่งด้วยตัวสโมกซิลเวอร์พวงมาลัยแบบรถแข่งหน้าปัดก็ออกแบบใหม่มีปุ่มคุชสตาร์ทที่เป็นสัญลักษณ์ของ GR โดยเฉพาะเบาะนั่งก็เป็นสไตล์สปอร์ตหนังกลับแบบCorporated แป้นคันเร่งนะครับแล้วเหยียบเบรกก็เป็นสไตล์สปอร์ตเพื่อให้ได้อารมณ์ของสปอร์ตนะครับมีการเปลี่ยนแปลงใหม่ด้วยพูดง่ายไม่ใช่เฉพาะแค่ตัวเพอร์ฟอร์แมนซ์ฟีลลิ่งของการขับขี่แต่ว่า
การออกแบบรวมถึงรายละเอียดทุกองค์ประกอบเลยเป็นการบอกว่าเป็นไฮเพอร์ฟอร์แมนซ์แท้จริงอ่ะเมื่อสักครู่เราดูตัวยกสูงไปแล้วครับความสปอร์ตเนี่ยครบถ้วนทีเดียวทีนี้เรามาดูตัวโลฟลอร์กันบ้างว่าตัวนี้เขามีไฮไลท์ยังไงกันบ้างครับตัวโลฟลอร์เนี่ยมีความเป็นสปอร์ตพรีเมียมลุคเครื่องยนต์ 2.8 GD Super Power 204แรงม้าด้วยแรงบิด500นิวตันซึ่งเครื่องยนต์อันนี้นะครับมีการพัฒนาเป็นพิเศษให้ใช้กับตลาดในประเทศไทยดีไซน์ภายนอกครับก็จะเป็นเอกลักษณ์เช่นเดียวกัน GR Sport กระจังหน้าสีเดียวกับตัวรถเสาอากาศเป็นแบบคีบฉลามแล้วก็ขยายขนาดล้อแม็กให้ใหญ่ขึ้นนะครับเป็น17นิ้วเป็นดีไซน์สไตล์เกียร์ดิสเบรกด้านหน้าพร้อมคาลิเปอร์สีแดงนะครับก็จะเป็นสัญลักษณ์ของตัวเกียร์เช่นเดียวกันเรียกว่ารอบคันกันเลยสามารถสัมผัสได้แต่นอกเหนือไปจากตัวดีไซน์ภายนอกผมมั่นใจในห้องโดยสารครับเป็นสิ่งที่ผู้ขับขี่สามารถสัมผัสถึงความเป็นสปอร์ตของ GR Sport ได้มากๆองค์ประกอบอะไรครับที่สะท้อนออกซึ่งความเป็น GR Sport ในรถคันนี้ครับภายในดีไซน์สปอร์ตโทนสีแดงดำตกแต่งด้วยสโมกซิลเวอร์พวงมาลัยหน้าปัดด้วยสัญลักษณ์ GR นะครับเบาะนั่งแบบสปอร์ตหนังกลับแบบเพอร์โฟเรตแป้นคันเร่งและเบรกแบบสปอร์ตพร้อมกับการโหลดความสูงลง23มมหรือประมาณ1นิ้วครับเพื่อให้เกาะถนนมากยิ่งขึ้นรองรับการขับขี่ตามหลักอากาศประสาทและมาพร้อมกับประสิทธิภาพการขับขี่ที่ยอดเยี่ยมหลายครั้งครับเวลาที่เราได้ยินนะครับในเรื่องของตัวรถยนต์เราบอกว่าสเปคน่าสนใจมากครับคุณสมบัตินี่น่าสนใจมากแต่ผมคิดว่าดีที่สุดเลยครับคุณสุรศักดิ์ขออนุญาตที่จะลองไปนั่งได้ไหมครับยินดีครับได้เลยครับเดี๋ยวเราจะไปลองดูว่าฟีลลิ่งของการขับเปรียบเทียบนี่มันจะเป็นแล้ววันนี้นะครับสำคัญมากๆเลยวันนี้ผมจะมีคนที่ทำหน้าที่ในการขับเพื่อให้ผมลองนั่นก็คือเป็นบุคคลกิตติมศักดิ์ก็คือคุณสุรศักดิ์นี่แหละครับเราไปลองกันดูเลยไหมครับถ้างั้นเชิญเลยครับเชิญครับมีประเด็นใดก่อนที่เราจะทดสอบขับขี่ที่คุณสุรศักดิ์อยากให้ท่านผู้ชมนั้นได้โฟกัสบ้างครับเริ่มต้นก็ต้องมาดูที่เครื่องยนต์เครื่องยนต์นะฮะ204แรงม้า500นิวตันเมตรเป็นยังไงการปรับแต่งช่วงล่างนะครับการควบคุมขับขี่ไม่ว่าจะเป็นการสลาลมหรือเปลี่ยนเลนตาเร่งระหว่างที่เราวิ่งจากศูนย์ถึงร้อยหรือว่าขนาดวิ่งมาแล้วก็เร่งแซงจะเป็นยังไงการเบรกนะครับว่าจะสามารถควบคุมได้ไหมและที่สำคัญก็คือการควบคุมในโค้งเนี่ยมันจะแตกต่างยังไงกับช่วงล่างที่เราจูบขึ้นสะพานคำกระด้างเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยแค่ไหนดูจากแต่ละสถานีทดสอบต้องบอกนะครับว่าวันนี้ทุกท่านจะได้ดูนะครับว่าสิ่งที่คุณสุรศักดิ์พูดมานั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพลังก็ดีความสามารถในการควบคุมได้ก็ดีรวมถึงความสนุกในการขับขี่นั้นจะเป็นอย่างไรเรียนเชิญพิสูจน์นะครับเราไปทดสอบด้วยกันเชิญเลยครับพี่ก็จากภายในนะครับก็สังเกตว่าพวงมาลัยแบบสปอร์ตเนี่ยก็จะมีขีดตรงกลางไว้การจะได้รู้ว่าตอนนี้เราล้อหมุนกลับมาจากไหนแล้วนี่ผมก็จะทดลองขับเข้าสลาลมดูครับผมจะทดลองที่ความเร็ว60ความโครงนี่ถือว่าน้อยมากนะฮะน้อยมากนะครับแล้วก็ฟีลลิ่งนี่เราเหมือนกับว่าจับกริปแน่นอยู่กับพื้นเลยนะครับการเข้าโค้งเนี่ยครับก็เรามีความรู้สึกว่าเราในโค้งแคบๆเงี้ยก็ปล่อยรถไหลไปได้เลยฮะด้วยความเร็วคงที่แบบนี้นะฮะอันนี้พวงมาลัยดูมีความแม่นยำสูงมากนะเพราะว่าใช้ความพยายามในการประคองไม่มากไม่มากไม่มากจะดูว่าสะอึกไหมความรู้สึกที่มันจะกระแทกกระทันเนี่ยก็ไม่มีพี่ได้บอกดร.วิทย์ไว้ว่าอาการหลังติดเบาะเป็นยังไงครับอันนี้คือการทดสอบศูนย์ถึงร้อยเดี๋ยวต้องลองดูเพราะถ้าหลังติดเบาะแล้วนิ่งด้วยอันนี้จะน่าสนใจมากหลังจากเทอร์โบทำงานเนี่ยเราจะรู้สึกว่าหลังติดเบาะตลอดเวลาโอ้โหชอบที่เรื่องของช่วงล่างนะครับเพอร์ฟอร์แมนซ์แล้วก็เรื่องราบเรียบอะไรราบเรียบมาก GRS นะครับอันนี้เป็นตัวยกสูงครับพี่สุขที่สัมผัสได้คืออาการโรลน้อยมากครับพี่ครับอันนี้ชัดเจนกริปครับอันนี้ผมอะไรแม่นยำมากยังควบคุมได้ดีอยู่นะครับแต่เล้าใจนะผมชอบตรงที่มันเล้าใจนี่แหละครับสูงมากรถไม่โครงเราจะรู้สึกแล้วว่าผมอะไรเนี่ยจะกับออกแนวเบาแอบสอบ
แรงกระเทือนได้อีกไม่ต้องใช้เอฟเฟกต์เยอะคือไม่ต้องใช้ความพยายามในการควบคุมมันมากสักเท่าไหร่ดร.วิทย์ลองโอ้โหพี่ขออนุญาตที่จะทดสอบนะครับไปทดสอบการทรงตัวรถกันก่อนนะครับไม่ต้องพูดถึงนะครับเหมือนเส้นตรงไม่มีผิดเลยนะฮะพวงมาลัยคมและสำคัญมากคือแม่นยำเดี๋ยวเรามาลองอีกหนึ่งไฮไลท์นะครับเดี๋ยวเราจะลองนะครับ acceleration คือการเร่งนะครับชัดเจนสนุกมากครับสุดยอดนะครับพามฟีลลิ่งเหมือนขับรถเก่งไม่มีผิดเลยหลักๆเลยสมมติว่าคนได้ดูแล้วเนี่ยพี่สุอยากให้เขาโฟกัสอะไรกันบ้างก่อนที่เขาจะมาทดสอบครับสำหรับคนที่อยากจะหารถที่รู้สึกว่าแรงนะครับขับสนุกนะครับแล้วก็ควบคุมได้ดังใจทุกอย่างเนี่ยแล้วยังเป็นรถปิกอัพเนี่ยลองมาทดสอบดูว่าคุณสมบัติเหล่านั้นเนี่ยมีจริงไหมใน GRS เราสื่อสารไปบางส่วนนะครับแต่ผมคิดว่าดีที่สุดเลยนะครับท่านใดก็ตามที่บอกว่าอยากสัมผัสว่าสิ่งที่เราสองคนได้พูดคุยกันนั้นเป็นแบบนั้นหรือเปล่าดีที่สุดนะครับมาทดสอบขับขี่ท่านจะได้รู้ว่า drivability ของรถที่หลายคนมองว่าเป็นรถกระบะแล้วมีสมรรถนะเหมือนรถเก่งที่ขับสนุกนั้นเป็นอย่างไรก็ขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับมีโอกาสไปที่ผู้แทนจำหน่ายครับแล้วลองขับดูครับท่านจะมั่นใจว่าอีกขั้นหนึ่งของรถปิกอัพมันเป็นยังไงอ่ะแต่ผมเชื่อว่าเรามีข้อมูลอีกหลากหลายส่วนที่เราอยากจะคุยกับทุกท่านด้วยนะครับเพราะฉะนั้นขอเรียนเชิญพิสูจน์เลยครับครับผมพิษพูดถึงตัวรถแล้วหลายคนรออยู่อย่างหนึ่งตัวราคาครับอยากให้คุณสุรศักดิ์ลองไล่เรียงให้ฟังนะครับว่าแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นนั้นเนี่ยราคาออกมาเป็นเท่าไหร่กันบ้างครับขออนุญาตนะครับใช้โอกาสนี้ประกาศราคาของตัวไฮลักซ์ลีโวประจำปี2564นี้เป็นทางการสำหรับรุ่นมาตรฐานครับกระบะตอนเดียวเรามีทั้งหมด7รุ่นเริ่มต้น 544,000 บาทจนถึงรุ่นสูงสุดก็คือ 74,000 บาทไฮลักซ์ลีโว Z Edition ครับนะครับมีทั้งหมดจำนวน8รุ่นราคาเริ่มต้นที่ 619,000 บาทจนถึง 85,000 บาทสำหรับรุ่นตัว Revo ยกสูงนะครับ Freerunner Freerunner นะครับเคลื่อน2ล้อนะครับเรามีทั้งหมด10รุ่นราคาเริ่มต้นที่ 724,000 บาทจนถึง 1,026,000 บาทรุ่น Hilux Revo ยกสูงขับเคลื่อน4ล้อนะครับเรามีทั้งหมด5รุ่นราคาเริ่มต้นที่ 879,000 บาทจนถึง 1,176,000 บาทครับ Hilux Revo Loco นะครับมีทั้งหมด4รุ่นนะครับเริ่มต้น 966,000 บาทจนถึง 1,256,000 บาทรุ่น Hilux GR Sport นะครับ 2.8 ขับเคลื่อน2ล้อตัวเตี้ยนะครับราคา 889,000 บาท Hilux GR Sport ขับเคลื่อน4ล้อนะครับราคาอยู่ที่ 1,299,000 บาทราคาน่าสนใจมากๆแต่ทีนี้เวลาขายครับหลายคนจะตั้งคำถามแบบนี้มีข้อเสนอพิเศษไหมครับผมแน่นอนครับแคมเปญพิเศษรับประกันคุณภาพเป็น5ปี หรือ 150,000 กิโลเมตรขยายค่าแรงเช็คระยะฟรีนะครับเป็น 100,000 กิโลเมตรมีมูลค่า 30,000 บาทนะครับผมณัฐวุฒิเจริญสุขวัฒนานนักแข่งเตอร์ซ่ากับซูเรซซิ่งทีมไทยแลนด์ครับครับในรถ2ตัวนี้เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็น 4x2 ก็ 4x4 นะครับมันเป็นการพัฒนาที่ไม่หยุดยั้งนะครับของเตอร์ซ่าถ้าที่สัมผัสได้นะครับก็คือในเรื่องของการขับเนี่ยสนุกนะครับสนุกขึ้นสำหรับคนที่ชอบแบบออกสปอร์ตสำหรับแบบยังผมเองเนี่ยผมก็รู้สึกว่าชอบเพราะว่ากำลังของเครื่องยนต์นะครับในเรื่องของอัตราพลังเกียร์ด้วยเช่นเดียวกันนะครับออกจากโค้งแล้วก็ทำให้รถเนี่ยมันมีการทรงตัวที่ดีครับตรงนี้วันนี้มีโอกาสได้มาสอบตัวตา GR ตัวใหม่เองลองขับดูแล้วก็แรงขึ้นรถเก่าสมรรถนะการเกาะถนนการเลี้ยวพวงมาลัยคอนโทรลได้เยี่ยมเลยครับตัวนี้ที่เป็นตัวใหม่นี้เหมาะตอบโจทย์ทั้งความนุ่มทั้งอัตราเร่งอยากให้ได้มาลองสัมผัสดูการตอบสนองที่พวงมาลัยเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับผมแล้วก็การเข้าโค้งเนี่ยเฉียบคมได้ยิ่งขึ้น GR เวอร์ชันนี้เขาบอกว่าขับสนุกจริงๆครับ